พี่เลี้ยงเอาผัดซีอิ๊วมาให้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันคือมังคือมันไม่มีเนื้อสัตว์เลยปกติเรากินมังทุกวันเสาร์แต่วันนี้เป็นวันธรรมดาเรารู้สึกว่าเราอยากกินอะไรที่มีเนื้อสัตว์บ้างเราก็เลยให้เขาทำเมนูโปรดของเรามานะคะนั่นคือยำแหนมว้ายยำแหนมบวกหมูยอ the best จริงๆแม่งสิ่งนี้โคตรขัดตามาหลายปีมากก็คือแปลว่ามันเคยมีแอร์อยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็ถูกย้ายแอร์ย้ายแต่ร่องรอยไม่ย้ายเดี๋ยวต้องหาเวลาทาสีห้องใหม่ด้วยอ๋อเนี่ยเขาบอกว่าได้ประมาณ 0.01 เอ้ยเขาบอกว่า you can make กับเรา 18 bucksสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่31มีนานะคะจริงๆวันนี้ก็คือครบ7วันแต่จริงมันยังไม่ครบ10วันคือรู้ว่าติดเชื้อวันที่23ใช่ไหมคะแล้วก็กลับจริงคือ24 25 26 27 28 29 30 31
ถ้าออกจากบ้านวันนี้ก็แปลว่าเรากลับไปแค่7วันคือพยาบาลบอกว่าวันนี้สามารถออกได้แล้วแต่ว่าเอ๊ะเพื่อความชัวร์เราว่าเราโทรรีเช็คเขาดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะลองตรวจ ATK อีกรอบด้วยค่ะว่ายังมีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าสมมติเนี่ยหลังจากครบ10วันหรือ7วันเนี่ยตัว ATK หรือ PCR แล้วมันยังมีเชื้ออยู่ขึ้น2ขีดหรือว่ายังพบว่า detected อ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันจะเป็นเชื้อที่ตายแล้วก็คือจะเป็นเชื้อที่แบบมันไม่แพร่ไปแล้วอะไรประมาณนั้นคืออย่างเบลอะฉีดวัคซีนมา4เข็มใช่ไหมคะมันก็จะไอช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรกอะคือภูมิจะขึ้นสูงมากเพราะว่าเราเพิ่งได้ฉีดพอกลางๆเดือนหน่อยอะมันจะเริ่มตกแหละแต่ว่าด้วยความที่เรามีวัคซีนอยู่อะมันมาช่วยตรงนี้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เหมือนแบบไม่ค่อยอยากฉีดวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลองฉีดเพื่อป้องกันตัวเองซะหน่อยเพราะว่าเราก็เห็นข่าวเยอะแหละแต่ส่วนมากจะเป็นเมืองนอกเนาะที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความเชื่อแบบนึงของเขานี่ก็เข้าใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตรวจ ADK กันค่ะวันนี้เราใช้ที่ตรวจแบบน้ำลายนะคะลองดูถ้าสมมติว่ามันยังขึ้น2ขีดอยู่เดี๋ยวจะลองเป็นอันนึงแบบ swab นะคะ swab ซึ่งไม่ค่อยชอบแบบแยงจมูกเลยอะมันแบบมันเจ็บอะแต่ทุกครั้งเวลาที่ ADK แบบเนี้ยแบบบวดอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่จริงคืออาการ7วันที่ผ่านมาคือ4วันแรกอะดีขึ้นมากไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยคือเป็นปกติเลยแต่ว่าประมาณแบบ2วันที่แล้วอยู่ดีก็รู้สึกว่ามึนๆเจ็บคออยู่อย่างวันนี้ก็ตื่นมายังรู้สึกเจ็บคออยู่นิดนึงเฮ้ยผ่านขีดเทียบไม่มีแล้วเฮ้ยนี่ทุกคนดูตัวเทียบไม่ขึ้นแล้วจ้าทุกคนไม่มีทีแล้วนี่ดูชัดแจ๋วเลยอะชัดแจ๋วว่าคือขึ้นแต่ซีเลยนะคะไม่มีขีดจางๆตรงตัวทีเลยก็ถือว่าสบายใจไปหนึ่งปลอกว่าโอเคตอนนี้มันเหลือแค่ขีดเดียวแต่ว่าอีกสิ่งนึงก็คือจะโทรปรึกษาพยาบาลว่าเออมันออกวันนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะค่ะพอดีว่าตอนตรวจพบเชื้อทีนี้พยาบาลได้ทำการแบบแนะนำมาแล้วค่ะทีนี้ตอนนี้มันครบ7วันแล้วเลยอยากจะเหมือนแบบสอบถามว่ามีข้อปฏิบัติยังไงได้มั้งได้บ้างคะหรือว่าออกได้เลยตอนนี้มีบาดลบติดเชื้อสักครู่นะคะโอเคเมื่อกี้พูดไม่รู้เรื่องเลยทุกคนพูดอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ตื่นยังไม่ได้กินกาแฟแหละใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่7ครบกักตัวแล้วค่ะอยากสอบถามว่าอันนี้คือต้องปฏิบัติตัวไงคะคือสามารถออกได้เลยหรือว่าต้องรอให้ครบ10วันคะปกติยังให้ครบ10วันค่ะของประชาชนทั่วไปยังเป็น10วันค่ะหมายความว่าไงคะประชาชนทั่วไปแล้วปั๊บไม่ทั่วไปคือการแพทย์คือคนขาดอาจจะเป็น7แต่ว่าเราจะได้วันที่อีก3วันที่เจ้าหน้าที่จะต้องมาทำงานแต่ต้องติดเรื่องรับตลอดเวลาค่ะแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเขายังคงให้10วันค่ะอ๋อโอเคค่ะแปลว่ายังอันนี้คือแต่ว่าครบ7วันเราสามารถออกไปบริเวณบ้านได้ไหมคะหรือว่าต้องอยู่แค่คือถ้าเป็นบริเวณบ้านเราก็ออกไปแต่ว่าเวลาที่ออกมาก็คือผูกแมสก์ล้างมือค่ะการสัมผัสถึงไหนถ้ากังวลว่าคนที่บ้านจะติดก็คือเราล้างมือฉีดแอลกอฮอล์มือก่อนที่เราจะจับตุ้มที่ประตูก่อนจับติดว่าเราในบ้านค่ะออกมาเดินบริเวณบ้านได้ค่ะแต่ยังไม่แนะนำให้ออกไปนอกบ้านไม่ให้ออกไปธุระหรือไปในที่ชุมชนค่ะอ๋อก็คือต้องให้ครบ10วันก่อนทีนี้พอดีว่าชั้นล่างอะค่ะมีคนสูงอายุอยู่ไม่แน่ใจว่ามันเสี่ยงไหมกับการลงไปถ้าเราลงไปแค่ไปหยิบของไม่ได้ไปพูดคุยไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้เสี่ยงค่ะการแค่เดินผ่านไปไม่ได้เสี่ยงแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าสมมติว่าเดินลงมาต้องจับเราบันไดเดินลงมาแล้วไปแตะก็แนะนำว่าต้องเอาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบนมือเราก่อนที่เราคิดว่าเราจะแตะที่ไหนค่ะแต่ถ้ากังวล
ว่าเสี่ยง ก็อย่าไปลงมาดีกว่าอ๋อโอเคก็แปลว่าควรจะอยู่ให้ครบ10วันแล้วอย่างถ้าสมมติเป็นครบ10วันแล้วเนี่ยต้องตรวจ ATK หรือ PCR อีกรอบไหมคะหรือว่าก็คือออกไปใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะไม่ต้องตรวจค่ะเพราะว่าบางคนตรวจแล้วก็คือร่างกายเขาจะมีการกำจัดเชื้อช้าบางคนอาจจะพบว่ายังมีการอักเสบอยู่ ATK มันก็จะเป็นบวกเพราะนั้นก็คือเขาก็แนะนำว่าไม่ต้องค่ะถ้า10วันทานยาครบพักผ่อนครบเนี้ยร่างกายแข็งแรงปกติไม่จำเป็นต้องตรวจค่ะแต่ว่ายังใช้หลัก New Normal อยู่ก็คือเวลาออกข้างนอกยังต้องสวมแมสยังต้องล้างมือยังต้องเว้นระยะห่างค่ะแต่ถ้าสมมติครบ10วันแล้วก็ไม่ต้องตรวจอะไรเลยก็คือออกไปใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่ไหมคะใช่แล้วส่วนยาฟ้าอะไรโจวันนี้คือปกติแล้วไม่ควรจะกินเกิน5วันใช่ไหมคะใช่ค่ะตามโดสที่เขาแนะนำค่ะไม่ควรเกิน5วันเพราะยาพวกนี้มันทำลายตับมันเป็นตัวทำลายพิษนะคะถ้าทานเกินเยอะมันจะเกิดภาวะตับอักเสบได้ค่ะโอเคถ้าสมมุติตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังเจ็บคอนิดหน่อยก็คือรักษาตามอาการอาจจะกินยาแก้เสลดหรือว่ากินลูกอมไปอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะหลักการสำคัญเลยน้ำค่ะค่ะถ้ากินน้ำเพียงพออาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคก็รู้สึกว่าโล่งขึ้นนะเพราะเราได้รู้แล้วว่าเราควรต้องปฏิบัติตัวยังไงเฮ้ยเปลี่ยนโหมดเฉยเลยว่ะก็สรุปแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เราสามารถลงไปข้างล่างได้ไปแบบไปเดินให้ตัวเองมันรีแลกซ์ได้มากขึ้นเพราะว่าคือ7วันที่ผ่านมาไปอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ลงดีกว่าเนาะลงอีกทีคือครบ10วันเลยแล้วกันนะคะทุกคนเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเหมือนคุณไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์อ่ะควรจะกักตัวให้ครบ10วันใช้ชีวิตต่ออีก3วันนะคะขอจบบล็อกแต่เพียง7วันนี้ดีกว่าเพราะคิดว่า3วันที่เหลือก็คงจะกลับไปใช้ชีวิตปกติก็ขอจบคลิปกักตัว7วันแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากคลิปที่เราเพิ่งอัพไปนะเกี่ยวกับการกักตัวนะคะใครที่ดูอยู่อยากให้ทุกคนระมัดระวังเพราะว่ามันไปเร็วมากแล้วมันติดโดยไม่รู้ตัวจริงๆก็เวลาจะออกไปข้างนอกนะคะให้หมั่นใส่แมสตลอดเวลายกเว้นเฉพาะตอนทานข้าวข้างนอกถ้าทานข้าวข้างนอกอ่ะเสร็จก็ให้รีบใส่แมสเลยเพราะแปลว่าสำคัญมากกับการใส่แมสเพราะเรามานั่งคิดดูแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะน่าจะติดจากวันรอบสื่อที่เราแทบไม่ได้ใส่แมสเลยต้องยอมรับเลยว่าเราก็ชะล่าใจแล้วก็ลืมตัวไปเยอะเหมือนกันก็คงต้องระวังตัวให้ดีมากกว่านี้หลังจากนี้ข้อปฏิบัติที่ต้องทำก็คือต้องใส่แมสตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านเพราะว่าในบ้านเบลอะมีผู้สูงอายุอยู่เดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องใส่แมสไว้นะคะแล้วก็เวลาจะจับลูกบิดหรือลาบันไดอะเราก็ต้องควรจะล้างแอลกอฮอล์มือตัวเองก่อนที่จะไปจับสิ่งของภายในบ้านนะคะก็ประมาณนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็รักษาสุขภาพกันนะคะเทคแคร์กันนะคะทุกคนป้องกันตัวให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังคงต้องออกไปทำงานไปเจอผู้คนใช้แบบ public transportation อะมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เทคแคร์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยกับซีซั่นนี้และซีซั่นหน้าและซีซั่นต่อๆไปนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย